ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเราทุกคนล้วนมีความเป็นนักปรุงอยู่ในตัวครับปรุงเพื่อสุขภาพปรุงเพื่อความสุขปรุงให้อร่อยสุดๆไปเลยครับการทำอาหารที่สร้างสรรค์สามารถช่วยเติมเต็มชีวิตเราได้เหมือนกันมาเข้าครัวกันเถอะครับคนละพักคนละพักนักปรุงคลาสสวัสดีครับพลพักนักปรุงพลัสครับอาหารญี่ปุ่นนะครับนอกจากการทำการทอดแบบคาราเกะเขาจะมีอีกหนึ่งเทคนิคนะครับเรียกว่าทัสึตะอาเกะนะครับเป็นการทอดที่ว่าอาหารของเราเนี่ยจะมีสีแดงแกงส้มเปรียบเหมือนฤดูใบไม้ร่วงนะครับซึ่งนิยมใช้กับไก่ครับวันนี้เราจะใช้เทคนิคในการทอดสไตล์ทัสึตะอาเกะแต่มาใช้กับปลาซาบะแทนที่จะเป็นไก่ครับเทคนิคในการทอดแบบทัสึตะอาเกะนะครับเราจะเอาอาหารของเราไม่ว่าจะเป็นปลาเป็นไก่นะครับไปหมักก่อนในเวลาสั้นๆ15นาที20นาทีนะครับซึ่งในตัวน้ำหมักเนี่ยครับก็จะมีโชยุมิสาเกมีมิรินนะครับแล้วก็มีน้ำที่ขูดจากขิงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับและสำหรับสูตรในวันนี้นะครับต้องบอกว่าพิเศษมากๆเลยเพราะว่าผลไม่ได้ใช้โชยุธรรมดานี่อันนี้คือดาชิโชยุนะครับดาชิเป็นน้ำสต๊อกสไตล์ญี่ปุ่นนะครับโชยุขวดนี้จึงผสมน้ำสต๊อกด้วยครับทำให้รสเนี่ยนุ่มนวลกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นตั้งอยู่บนโต๊ะนะครับจะราดไข่ดาวจะเหยาะข้าวนะฮะหรือว่าจะจิ้มกับปลาดิบก็อร่อยครับวันนี้พลจะใช้เอามาหมักเจ้าปลาซาบะตัวนี้นะครับแถมเสิร์ฟคู่กันด้วยครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนประกอบของน้ำหมักกันเลยครับนี่นะครับพอเราได้ขิงขูดแล้วสิ่งที่เราจะทำก็คือคั้นน้ำครับใช้อยู่ประมาณที่1ช้อนโต๊ะนะครับดาชิโชยุ2ช้อนโต๊ะครับมิรินซาเก1ช้อนโต๊ะครับคนให้เข้ากันดีนะครับหลังจากนั้นเราก็เตรียมปลาของเราครับซับให้แห้งดีนะครับหั่นเป็นชิ้นครับผมนำไปหมักกับซอสที่เราเตรียมไว้นะครับใช้เวลาประมาณ10นาทีครับคนญี่ปุ่นจะชอบทอดของโดยชุบกับแป้งมันฮ่องกงนะครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยโดยที่ใกล้เคียงกันถ้าเราไม่มีนะครับใช้แป้งข้าวโพดครับผมคลุกแป้งเคาะแป้งส่วนเกินออกบางๆนะครับนำลงทอดครับชิ้นที่สุกก่อนลงก่อนตักขึ้นมาพักครับหลายๆคนนะครับที่ชอบแบบทานของทอดแต่ก็จะเบื่อแบบว่าไก่อีกแล้วไก่อีกแล้วนะครับลองดูครับจะเห็นนะครับว่าผิวของทอดของเราเนี่ยครับมันก็จะมีสีแบบออกส้มๆแดงๆนะฮะเขาก็เปรียบเหมือนฤดูใบไม้ร่วงปกติญี่ปุ่นเขาก็จะเสิร์ฟกับมะนาวบ้านเขานะครับบ้านเราก็เสิร์ฟกับมะนาวบ้านเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมนูง่ายๆจะเสิร์ฟเป็นกับข้าวทานกับข้าวหรือว่าทานเล่นก็ลองทำกันดูครับผลพักนักปรุง plus ผลพักนักปรุง plus เอาใจสายคนรักชีสนะครับเราจะทำพาสต้ากาแต่งที่มากับชีสเยอะๆเลยครับและที่สำคัญไม่ได้มาชนิดเดียวครับมาถึง4ชนิดด้วยกันครับจริงๆแล้วเนี่ยชีสแต่ละตัวก็จะมีบุคลิกที่แตกต่างกันไปเพื่อนๆไม่ต้องใช้ชีสตามผลเป๊ะๆก็ได้นะครับเราแค่แบบว่าหาที่เรามีอยู่ในตู้เย็นหรือซื้อมาเพิ่มสักอย่างนึงเพื่อที่เราจะได้มีประสบการณ์กับชีสรสชาติใหม่ๆนะครับวันนี้ผลก็จะมีตัวพาร์เมซานเราจะใช้พาร์เมซานไว้โรยหน้าครับส่วนตัวที่เราจะผสมไปกับตัวครีมซอสของเราเพื่อทำให้เป็นเหมือนแมคแอนด์ชีสนะครับก็จะมีตัวนี้ครับเป็นมอสซาเรลล่าครับอีก2ตัวที่พลจะใช้นะครับตัวแรกก็คือกรูเยร์จะเป็นชีสที่นิยมใช้ทำคล็อกเมอร์ซีเยอร์ก็คือแฮมชีสแซนด์วิชสไตล์ฝรั่งเศสนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเชดด้าครับเชดด้าก็จะมีหลายแบบเลยนะครับรสเข้มรสอ่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะมาขูดชีสเหล่านี้เตรียมไว้ก่อนเลยครับการที่เราใช้หลายๆตัวผสมประสานกันก็จะทำให้ตัวชีสซอสของเราเนี่ยมีมิติมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเองครับตอนนี้น้ำร้อนแล้วนะครับแนะนำว่าร้อนแล้วใส่เกลือไว้เลยครับ
ส้นที่เราใช้ในวันนี้ครับเวลาที่เราทำพวกพาสต้ากาแตงทั้งหลายอบชีสนะครับตัวนี้นิยมมากที่สุดแล้วครับชื่อชิฟเฟอรี่ริกาติหมายเลข50ครับเพื่อนๆจำชื่อไม่ได้จำเป็นหมายเลขได้ง่ายๆเลยครับตัวนี้เป็นตัวที่นิยมใช้ที่สุดแล้วในการทำพวกพาสต้าอบกาแตงแมคแอนด์ชีสนะครับแต่เช่นเดียวกันก็สามารถเอาไปทำซุปทำสลัดได้นะครับจะต้มให้ได้ระดับออเดนเต้เท่านั้นเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยพลจะคลุกกับชีสซอสนะครับแล้วก็นำไปอบอีก15นาทีนะครับเส้นพาสต้าที่ดีนะครับต้องทำจากข้าวสาลีดูรัมนะครับเป็นพันธุ์ที่เป็นข้าวสาลีชนิดแข็งนะครับแล้วก็มาจากประเทศอิตาลีนะครับต้องบอกเลยว่าที่ผลเลือกใช้แอคเนซี่เนี่ยเพราะผลมั่นใจในคุณภาพเพราะว่าเป็นเจ้าแรกที่ทำพาสต้าออกมาในรูปแบบหีบห่อแบบนี้ในประเทศอิตาลีครับระหว่างที่เราต้มเส้นพาสต้า7นาทีนะครับเรามีเวลาทำตัวไวท์ซอสของเราซึ่งใช้เวลาไม่นานลงมือกันเลยครับพอเดือดดีแล้วนะครับอย่าใช้ไฟแรงนะครับเราไม่ต้องการให้แป้งเปลี่ยนสีครับเราจะใส่นมสดตามลงไปใส่ลงไปแต่น้อยก่อนครับตีให้แป้งแตกตัวครับแล้วค่อยๆใส่เพิ่มครับผมถ้าใส่ลงไปทีนึงเยอะๆจะตียากนะครับซอสของเราเริ่มข้นแล้วนะครับปิดไฟครับผมหลังจากที่ปิดไฟเราเริ่มจากการใส่ชีสนะครับกรูแยร์เชดดาร์และมอสซาเรลล่าครับเรายังไม่ใส่เกลือพริกไทยนะครับเพราะว่าชีสหลายๆตัวก็จะมีรสเค็มคนนะฮะตอนนี้ชีสซอสของเราเรียบร้อยดีแล้วผมขอชิมนิดๆนะฮะปรับรสด้วยเกลือครับเพิ่มความหอมด้วยพริกไทยครับคนให้เข้ากันครับตอนนี้พาสต้าของเราได้แล้วนะครับตักพาสต้าออกมาจากน้ำเลยครับใส่ลงไปในชีสซอสครับคนให้ซอสเคล้าทั่วดีนะครับจะบอกว่าเท่านี้ก็อร่อยแล้วแต่ถ้าเกิดใครมีเตาอบนะครับก็สามารถเข้าเตาอบได้นะครับแล้วเหลือเกล็ดขนมปังนะครับใส่น้ำมันมะกอกลงในเกล็ดขนมปังครับเขาเกล็ดขนมปังกับน้ำมันมะกอกครับใส่ชีสพาร์เมซานลงไปครับแล้วก็โรยให้ทั่วๆเลยครับนำพาสต้าของเรานะครับเข้าอบใช้เวลา15นาทีครับเสร็จเรียบร้อยครับพาสเล่โรยลงไปแค่นี้ก็สวยแล้วครับเนื้อนะฮะถ้าได้อยู่ในครัวกับพลนะครับจะได้กลิ่นของชีสที่หอมมากแล้วก็มีมิตินะครับบอกตรงๆว่าอยากให้ลองทำกันดูไม่ยากครับผลพักนักปรุง plus ผลพักนักปรุง plusอัลเฟรโดนะครับก็จะมีส่วนประกอบหลักๆเนี่ยมาจากชีสพาร์เมซานนะครับแล้วก็เนยหลายๆสูตรนะครับจะมีการเติมครีมเข้าไปด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะมาทำซอสอัลเฟรโดในรูปแบบที่เป็นมิตรกับสุขภาพนะครับด้วยการใช้เม็ดมะม่วงหิมพานต์แล้วก็ดอกกระหล่ำแทนครับวันนี้เราใช้เป็นดอกกระหล่ำนะครับก็ลูกเล็กๆประมาณนี้นะครับหั่นออกมาเป็นดอกๆนะครับจากนั้นก็จะเป็นหอมใหญ่นะครับเราใช้ครึ่งลูกนะครับหรือว่าประมาณ65กรัมซอยเป็นแว่นๆเอาไว้ก็ได้นะครับสำหรับกระเทียมก็ใส่ไปทั้งกลีบได้เลยนะครับจากนั้นนะครับก็จะเป็นวัตถุดิบหลักสำคัญของวันนี้ครับนั่นก็คือเม็ดมะม่วงหิมพานต์ของไร่ทิพย์นั่นเองนะครับเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับก็จะเป็นแหล่งพลังงานชั้นดีเลยทีเดียวนะครับมีแมกนีเซียมสูงนะครับช่วยบำรุงเหงือกฟันแล้วก็กระดูกนะครับถ้าเราบริโภคเป็นประจำนะครับก็จะช่วยป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมได้ด้วยนะครับของไร่ทิพย์นะครับก็จะมาในบรรจุภัณฑ์ที่สะอาดสะอ้านนะครับดูดีนะครับแล้วก็จะมีวันผลิตวันหมดอายุบอกด้วยนะครับเวลาที่เราไปซื้อตามร้านที่เขาแบ่งขายนะครับมันก็จะเสี่ยงนะครับเสี่ยงกับสารปนเปื้อนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฝุ่นดินทรายนะครับเราที่เห็นเป็นประจำก็คือมอดนั่นเองนะครับอย่างในแพ็กเกจของไร่ทิพย์แบบนี้ครับเราสามารถหาซื้อได้ตามตลาดทั่วๆไปนะครับหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีครับสูตรนี้เราจะใช้ครึ่งซองนะครับผมก็จะใส่น้ำมันนะครับลงไปในกระทะหรือว่าหม้อทรงถุงสูงนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาเม็ดมะม่วงหิมพานต์ของไร่ทิพย์นะครับใส่ลงไปผัดนะครับตามด้วยดอกกระหล่ำนะครับเราจะทำการผัดนะครับทั้งเม็ดมะม่วงหิมพานต์แล้วก็ดอกกระหล่ำครับให้พอมีสีขึ้นอ่อนๆนะครับเริ่มเห็นสีอ่อนๆแล้วนะครับผมก็จะทำการใส่หอมใหญ่นะครับแล้วก็กระเทียมนะครับหอมใหญ่ตอนนี้นะครับเริ่มใส่แล้วนะครับก็จะทำการเติมน้ำเปล่าลงไปนะครับก็ตั้งไฟให้เดือดนะครับน้ำเดือดแล้วนะครับผมจะทำการเบาไฟนะครับแล้วก็ปิดฝาหม้อเอาไว้นะครับให้มันเพเยอเล็กน้อยนะครับต้มจนกว่าดอกกระหล่ำจะนิ่มนะครับหรือประมาณ8ถึง10นาทีครับ
ตอนนี้ก็ผ่านไป8นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คดูว่าสุกหรือยังนะครับวิธีเช็คก็ง่ายๆครับเอาส้อมจิ้มลงไปที่ดอกกระหล่ำชิ้นที่ใหญ่ที่สุดนะครับถ้ามันนิ่มนะครับจิ้มทะลุก็คือว่าใช้ได้แล้วครับเดี๋ยวเราเอาไปปั่นกันครับปั่นนะครับให้เนื้อมันเนียนละเอียดเป็นซอสนะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยเท่านั้นเองครับเสิร์ฟบนเส้นสปาเกตตี้นะครับแบบง่ายๆนะครับแค่ตักซอสของเรานะครับราดลงไปบนเส้นโรยด้วยพาสลีย์นะครับพริกไทยเล็กน้อยครับสำหรับซอสอัลเฟโดสูตรนี้ครับนอกจากจะใช้ราดบนพาสต้าแล้วยังสามารถเอาไปทาบนขนมปังทาบนพิซซ่าหรือเอาไปใช้แทนน้ำสลัดก็ได้เหมือนกันครับเรียกว่าทำทีเดียวเนี่ยใช้ได้หลายเมนูเลยทีเดียวครับเมนูนี้นะครับได้แรงบันดาลใจมาจากโกโก้ร้อนที่เสิร์ฟมาพร้อมกับมาร์ชเมลโล่นะครับเราเอาไอเดียนี้ครับมาทำในรูปแบบของคุกกี้ที่เรียกได้ว่าครบเครื่องเข้มข้นเนื้อฉ่ำไปชมกันเลยครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับเราจะไปละลายเนยกันก่อนนะครับเราจะใส่เนยลงไปละลายนะครับแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นนะครับเราจะตักเนยอีกครึ่งที่เหลือนะครับใส่ลงในชามผสมครับเนยที่เราไปละลายเมื่อกี้ครับเทลงไปในนี้นะครับผมก็จะทำการคนให้ส่วนผสมนะครับละลายเข้ากันทั้งหมดนะครับเหตุผลที่ทำแบบนี้นะครับเพื่อที่จะได้ทำให้อุณหภูมิของเนยนะครับมันไม่ร้อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราใส่ไข่ลงไปผสมเนี่ยเดี๋ยวมันจะสุกซะก่อนละลายเข้ากันดีหมดแล้วนะครับผมก็จะใส่น้ำตาลลงไปนะครับคนให้เข้ากันนะครับให้น้ำตาลละลายดีผมจะใส่ไข่ไก่ลงไป1ฟองครับจากนั้นนะครับเราก็จะใส่กลิ่นวานิลาลงไปเล็กน้อยนะครับคนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะทำการร่อนแป้งจากนั้นนะครับก็จะตามด้วยผงโกโก้ทิวลิปครับวันนี้ผมเลือกใช้เป็นแบบสีเข้มนะครับโกโก้ของทิวลิปนะครับเขาทำมาจากเมล็ดโกโก้พันธุ์ดีนะครับจากแอฟริกานะครับปกติตอนนี้ครับจะมีทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับสีเข้มสีธรรมดานะครับมาตรฐานแล้วก็สีแบบดำเลยนะครับทั้ง3ตัวเนี่ยก็จะมีคาแรคเตอร์รสชาติที่แตกต่างกันออกไปนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาไปใช้ทำเมนูอะไรนะครับสามารถทำได้ทั้งเครื่องดื่มนะครับขนมหวานแล้วก็อาหารคาวด้วยนะครับเกลือนะครับเบกกิ้งโซดาครับร่อนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะเอาพายางนะครับคนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับนี่ครับตอนนี้ส่วนผสมเราเข้ากันดีแล้วนะครับผมก็จะไปทำการพรีฮีทเตาอบเอาไว้ก่อนนะครับที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสนะครับโปรแกรมไฟบนล่างครับผมในระหว่างที่เตากำลังทำความร้อนนะครับเราก็จะมาทำการตักคุกกี้กันนะครับผมก็ใช้ตัวสกู๊ปไอศกรีมนะครับไซส์นี้นะตักออกมาได้ประมาณลูกละ50กรัมครับเว้นที่ว่างไว้หน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอไปอบเนี่ยคุกกี้มันก็จะแผ่ออกมานะครับเตาอบเราได้อุณหภูมิที่เราเซตเอาไว้แล้วนะครับเราก็จะนำไปอบนะครับเป็นเวลา10นาทีสำหรับชิ้นบางชิ้นนะครับมันจะเป็นลักษณะเหมือนครึ่งวงกลมนะครับถ้าเราอยากจะตกแต่งให้มันสวยๆนะครับก็หาเป็นแบบพายางอย่างนี้นะครับหรือว่าช้อนก็ได้นะครับกดไปบริเวณด้านบนนะครับเบาๆนะครับแต่ถ้าใครจะไม่ต้องการตกแต่งหน้านะครับก็ใช้เสิร์ฟแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วในระหว่างที่เรารอคุกกี้ของเราให้เย็นลงนะครับเราก็จะไปทำตัวช็อกโกแลตกันนะครับใช้เป็นดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลนะครับของทิวลิปเหมือนกันนะครับก็เขาออกมาเป็นรุ่นใหม่นะครับจะเป็นลักษณะแบบเป็นเม็ดเหรียญอย่างนี้นะครับเราเอามาใช้ทำงานง่ายนะครับชั่งน้ำหนักนะครับสะดวกสบายถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นก้อนใหญ่ๆนะครับเราต้องเอามีดมาหั่นมาอะไรนะครับแบบนี้เนี่ยเปิดจากถุงปุ๊บเทชั่งน้ำหนักได้เลยใช้ไม่หมดเนี่ยด้านบนถุงก็จะเป็นซิปนะครับรูดซิปแล้วก็เก็บไว้ได้ครับสะดวกสบายมากๆเดี๋ยวเราจะเอาไปตุ๋นกันนะครับใส่ดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลเราลงไปนะครับแล้วก็เปิดไฟนะครับเอาละครับตอนนี้ดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลของเรานะครับก็ละลายดีแล้วนะครับตอนนี้ดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลของเรานะครับสำหรับแต่งหน้าเนี่ยพร้อมแล้วนะครับเราจะวางพักเอาไว้ให้หายร้อนสักครู่หนึ่งผมจะทำการย้ายมาใส่ตะแกรงนะครับที่รองด้วยกระดาษไขนะครับหรือเป็นแบบซิลิโคนแมตต์อย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราตกแต่งด้วยช็อกโกแลตเนี่ยมันจะได้ไม่หกเลอะเทอะนะครับเราก็เสิร์ฟกับโกโก้ร้อนมัชเมลโล่อย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครไม่อยากทานโกโก้นะครับจะเป็นชาร้อนกาแฟร้อนก็ไม่เลวครับผลพรรคนักปรุง plus ผลพรรคนักปรุง plus คาราเมลแมคคาเดเมียคอฟฟี่เค้กนะครับต้องบอกว่าฟังแค่ชื่อเนี่ยส่วนผสมแต่ละอย่างนะครับก็อร่อยเหลือเกินนะครับวันนี้เค้กของเรา
ฟังดูยากแต่จริงๆแล้วไม่ยากเลยครับและเมื่อพูดถึงเค้กนะครับแป้งสำคัญมากครับคนใช้แป้งตราระฆังครับซึ่งวันนี้เป็นตัวนี้ครับแป้งตราระฆังสีม่วงเป็นแป้งเค้กครับแป้งเค้กตัวนี้ผลิตจากเมล็ดข้าวสาลีเกรดพรีเมียมนะครับแล้วก็ทำการวิจัยร่วมกับผู้ผลิตแป้งชาวยุโรปนะครับเพื่อให้ได้แป้งที่มีคุณภาพดีมากๆลักษณะของแป้งเค้กเนี่ยครับจะต้องโปรตีนต่ำเพราะว่าถ้าเกิดโปรตีนสูงเนี่ยเวลาที่เราทำเค้กออกมาบางทีจะเป็นไตหรือว่าจะแห้งเหนียวไม่อร่อยนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้แป้งที่มีโปรตีนต่ำเนี่ยเราจะได้เนื้อเค้กที่เบานุ่มฟูเรียกว่าอร่อยมากทีเดียวครับเดี๋ยวผมจะชั่งแป้งตวงออกมานะครับพร้อมกับร่อนไปด้วยเราใช้ทั้งหมด65กรัมนะครับหลังจากนั้นเค้กตัวนี้ทำง่ายมากครับเราจะทำเป็น3เลเยอร์นะครับพลเตรียมพิมพ์เค้กไว้แล้ววันนี้เราใช้พิมพ์ขนาด7นิ้วนะครับผมฉีดสเปรย์น้ำมันแล้วก็รองด้วยกระดาษไขใช้ทั้งหมด3พิมพ์ด้วยกันนะครับสำหรับไฟที่ใช้ในการอบ220องศาเซลเซียสโปรแกรมไฟล่างไฟบนและขั้นตอนในการตีเค้กง่ายมากครับเป็นแบบขั้นตอนเดียวนะครับเราจะผสมทุกอย่างลงไปพร้อมๆกันเลยครับเราจะใช้กาแฟผงครับใส่น้ำให้น้อยที่สุดเท่าที่ใส่ได้นะครับน้ำเยอะจะทำให้เนื้อเค้กออกมาไม่สวยนะครับถ้าคนแล้วเขาละลายแล้วก็ใช้ได้เลยครับสูตรนี้เราใช้ไข่ทั้งหมด4ฟองครับน้ำตาลใส่ลงไปเลยครับกลิ่นวานิลาครับนมสดครับเกลือครับสารเสริม SP ครับแป้งเค้กตราระฆังสีม่วงตีให้ส่วนผสมฟูดีครับเราจะตักส่วนผสมออกมาเล็กน้อยครับใส่ลงไปในส่วนผสมกาแฟครับคนให้เข้ากันครับแล้วค่อยใส่กลับลงไปครับหลังจากนั้นก็แค่ตีต่อแค่ให้กระจายทั่วดีพอแล้วครับถ่ายส่วนผสมใส่ลงในพิมพ์นะครับพิมพ์หนึ่งอยู่ที่ประมาณ140กรัมนะครับเสร็จแล้วเคาะเบาๆ2ครั้งครับน้ำเค้กของเราเข้าอบได้เลยครับหอมกลิ่นกาแฟไปทั่วครัวเลยนะครับในระหว่างที่เดี๋ยวเราจะเอาเค้กออกมานะครับจากพิมพ์แล้วก็พักให้เย็นลงซึ่งใช้เวลาไม่นานเนื่องจากว่าเค้กชิ้นเล็กนะครับเราก็จะมาตีส่วนประกอบของตัวบัตเตอร์ครีมที่เราจะใช้ปาดระหว่างชั้นแล้วก็ข้างตัวเค้กและด้านบนครับก่อนอื่นเราจะละลายผงกาแฟกับน้ำสะอาดนะครับค่อยๆหยดลงไปนะครับเอาแค่ละลายได้ก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องใส่หมดนำไปผสมกับนมข้นหวานครับในโถตีนะครับใส่เนยลงไปครับตีให้นุ่มขึ้นเล็กน้อยครับพอนุ่มขึ้นแล้วนะครับใส่ช็อตเทนนิ่งครับตีให้ฟูดีนะครับสูตรนี้เราไม่ใช้น้ำตาลไอซิ่งนะครับเราจะใช้นมข้นหวานที่เราผสมกาแฟเข้มข้นลงไปครับตีเบาๆให้เข้ากันครับเข้ากันดีแล้วหยุดเลยครับบัตเตอร์ครีมของพลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอามาปาดระหว่างชั้นเค้กด้านบนและด้านข้างกันครับด้านบนก็ตกแต่งด้วยแมคคาเดเมียครับในระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะเอาเค้กไปพักในตู้เย็นแล้วมาทำคาราเมลกันครับนำวิปปิ้งครีมนะครับใส่หม้อครับแล้วก็ไปตั้งไฟให้ร้อนในขณะที่เราตั้งไฟนะครับในกระทะนะครับเราจะใส่น้ำตาลเพื่อละลายให้เป็นคาราเมลเอาแล้วครับวิปครีมของเราเริ่มร้อนๆแล้วนะครับเห็นไหมฮะควันขึ้นแล้วปิดไฟยกออกจากความร้อนเลยครับคาราเมลของเราสีเข้มแล้วนะครับปิดไฟเลยครับผมเททีละน้อยครับการเทครีมลงไปเป็นการลดความร้อนนะครับตอนนี้เราปิดไฟแล้วนะครับใส่ไว้ช็อกโกแลตครับผมความร้อนจากคาราเมลจะทำให้ช็อกโกแลตค่อยๆละลายนะครับพอช็อกโกแลตละลายดีนะครับเราใส่เนยลงไปครับเนยนะครับจะช่วยทำให้คาราเมลมีสีที่เงาขึ้นนะครับก่อนที่เราจะราดเค้กนะครับตัวเนี้ยครับควรจะอยู่ที่อุณหภูมิห้องนะครับเราลองใช้นิ้วสัมผัสดูถ้าเผื่อสมมติเขายังร้อนเกินไปนะครับเราต้องคนให้เย็นลงครับเมื่อเย็นลงดีแล้วนะครับที่อุณหภูมิห้องนะครับเราจะนำใส่ถุงบีบเพื่อให้เราทำงานได้ง่ายแล้วก็โรยหน้าเค้กเลยครับเคลือบด้วยคาราเมลเสร็จแล้วเราจะให้คาราเมลเย็นขึ้นอีกนะครับโดยการนำไปแช่เย็นประมาณ 15-20 นาทีครับเอาละครับเสร็จเรียบร้อยครับเค้กง่ายๆนะครับประกอบไปด้วยส่วนประกอบที่หลากหลายนะครับลองทำกันดูครับหา
สูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.kunfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube IG TikTok แล้วก็ LINE@ ครับ